นะครับก็กล่าวสวัสดีนะครับมวลมิตรผู้รักชาติทุกท่านแล้วก็กัลยาณมิตรที่ดีทุกๆคนนะครับสำหรับวันพระฤหัสนะครับวันพระฤหัสเที่ยง40นะครับโดยประมาณเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการทำงานของนักการเมืองนะครับเราต้องบอกของนักการเมืองแล้วก็สถานการณ์นะครับต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะครับเราต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงสำหรับไวรัสโคโรนานะครับและที่สำคัญนั้นนะครับมันมีกระบวนการนะครับในการสร้างเฟคนิวต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อเอามาโจมตีนะครับรัฐบาลหรือฝั่งตรงข้ามความจริงแล้วนะครับปัญหาเรื่องนี้นะมันเป็นปัญหาความเดือดร้อนนะครับความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ประสบพบเจอนะครับเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาตัวนี้นะครับซึ่งมันสร้างวิกฤตต่างๆให้มันเกิดขึ้นแต่นะครับแต่ในไทยนั้นนะครับเราต้องยอมรับว่ามันมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับมันเป็นความสามารถพิเศษนะครับของนักการเมืองไทยนะครับที่เก่งมากนะครับเก่งมากเลยนำเรื่องนี้นะครับนำความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนนั้นนะครับมาเป็นประเด็นทางการเมืองเอามาเล่นสงครามโจมตีกันอย่างสนุกปากนะครับเพื่อชิงพื้นที่นะครับทางสื่อหรือนะครับพยายามที่จะลดรอนนะครับหรือโจมตีฝั่งตรงข้ามเพื่อให้เสื่อมความศรัทธาเสื่อมความน่าเชื่อถือนะครับมันจึงมีเฟคนิวเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยไม่ยึดหลักความเป็นจริงนะครับมันเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งนะครับเราต้องบอกว่าไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างมากนะครับและที่สำคัญทางภาครัฐเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถที่จะจัดการกับเฟคนิวเหล่านี้นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการทำงานนะครับในทีมงานของรัฐบาลฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังดูเหมือนว่าอ่อนต่อโลกนะครับเราต้องบอกว่าอ่อนต่อโลกนะครับอ่อนโปกเปียกเลยนะครับไม่ทันเกมเสียจริงๆนะครับจะออกมาตอบโต้หรือว่าแสดงความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะช้ากว่าไอ้พวกเฟคนิวเนี่ยอยู่หลายขุมนะครับอยู่หลายขุมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสเหล่านี้นะครับเราต้องยอมรับว่าสังคมในโลกโซเชียลหรือการเสพข่าวปัจจุบันเนี่ยนะครับมันน้อยคนนะครับที่จะไปหาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับบางคนเนี่ยอ่านข่าวเห็นข่าวแล้วก็เชื่อเลยนะครับแต่ไม่ไปดูหรอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมันน่าเชื่อถือเพียงใดผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าข่าวไหนก็ตามแต่ที่ออกมาเป็นไปในทางที่โจมตีรัฐบาลนะครับหรือสร้างกระแสเพื่อสร้างความเสื่อมศรัทธาให้กับรัฐบาลเนี่ยคุณเล็งเป้าไว้เลยว่ามันจะเป็นเฟคนิวส์ส่วนใหญ่และไอ้คนที่กระทำแบบเนี้ยนะครับที่สร้างเฟคนิวส์ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในฝ่ายฝั่งตรงข้ามนะครับให้คิดไว้ก่อนเลยอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับว่าข่าวจริงมันคืออะไรข่าวปลอมมันคืออะไรบางคนนี่หลับหูหลับตาเชื่อไปแล้วนะครับและความเชื่อเนี่ยมันส่งผลได้ไงนะครับมันส่งผลให้ปากต่อปากแล้วก็เอาไปโจมตีเอาไปนินทานะครับและกว่าจะมาแก้ข่าวกันเนี่ยมันสายไปเสียแล้วนะครับมันสายไปเสียแล้ววันนี้ผมต้องขอตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลนะครับคุณพุทธิพงษ์เนี่ยทำงานเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังช้านะครับยังช้าแล้วก็การที่ออกมาว่าทาง
กระทรวงดิจิตอลนะครับนั้นมีรายกลุ่มนะครับรายกลุ่มถ้าใครอยากไปดูข้อมูลข้อเท็จจริงข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับให้เข้าไปในรายกลุ่มไปดูนะครับเชื่อหรือไม่ว่านะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่มีเวลาไปติดตามไปดูแบบนั้นหรอกนะจะเข้าไปในรายกลุ่มเพื่อไปหาข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่แค่คุณเปิดรายกลุ่มนะครับแล้วให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลเราก็ต้องเข้าใจว่าบริบทนะครับแล้วก็พฤติกรรมนะครับหลายๆอย่างของพี่น้องประชาชนเนี่ยการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยมันยากส่วนมากเนี่ยนะครับเอาความสะดวกเอาความง่ายเข้าว่านะครับคือข่าวไหนมาก่อนเนี่ยนะก็เชื่อไว้ก่อนนะก็เชื่อไว้ก่อนแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าทั้งหมดทุกคนดูข่าวแล้วก็จะเชื่อหมดก็คงไม่ใช่แต่มันจะมีไอ้กลุ่มที่ว่าพร้อมที่จะเชียร์นะครับธนาธรอยู่พร้อมที่จะเชียร์พรรคในฝากฝั่งตรงข้ามของรัฐบาลอยู่นะครับถ้าเจอข่าวปลอมพวกเนี้ยคือคนเหล่านี้มันเชื่อเลยนะครับมันเชื่ออยู่แล้วต่อให้ไม่มีข่าวปลอมมันก็เชื่อเพราะมันคิดไปต่างๆนานาในการที่จะหาเรื่องในการที่จะโจมตีรัฐบาลอยู่แล้วนะครับและไอ้คนพวกนี้แหละนะครับที่มันคอยแชร์นะครับคอยแชร์แล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปเผยแพร่ต่อนะครับทำให้บางคนเนี่ยลังเลใจหรือบางคนเนี่ยเกิดอาการที่ว่าจะเชื่อในข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะครับแน่นอนการควบคุมเนี่ยมันยากนะมาตรการในการที่จะจัดการกับพวกเฟคนิวส์นี่มันยากแต่มันก็ต้องทำนะครับมันต้องมีบทลงโทษนะครับมันต้องเอากฎหมายเข้ามาจัดการนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเอาไอ้ตัวที่มีตัวตนก่อนนะครับเอาไอ้คนที่มันมีตัวตนจริงๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องจัดการก่อนแต่ไอ้พวกที่เป็นอวตารนะครับมันจะมีอยู่2กลุ่มคือไอ้กลุ่มที่เป็นอวตารไอ้ที่สร้างเฟคนิวส์ขึ้นมากับกลุ่มที่มีตัวตนจริงนะครับไอ้พวกเนี้ยมันต้องจัดการดําเนินการให้มันเด็ดขาดเหมือนก่อนหน้าเนี้ยนะครับอย่างพ่อของไอ้จอนวิญญาณนะครับไอ้ด็อกเตอร์ด็อกอะไรนั่นน่ะนะไอ้ด็อกเตอร์โควิดนะไอ้หมาโควิดนะครับที่มันเคยออกเฟคนิวส์ข่าวปลอมขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องขยะหรือถุงพลาสติกนะครับที่นำเข้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอามาโจมตีรัฐบาลนะครับเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเฟคนิวส์ที่มันสร้างขึ้นมานะครับแล้วในเมื่อเราจับผิดนะครับและสามารถพิสูจน์ทราบได้เรามีพยานหลักฐานต่างๆว่าสิ่งที่ไอ้ด็อกเตอร์โควิดเนี่ยมันเอามาเผยแพร่นะครับในโลกโซเชียลเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมที่สร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลหรือว่าใส่ร้ายรัฐบาลทำไมไม่มีมาตรการในการที่จะเข้าไปจัดการกับไอ้คนแบบนี้นะครับแล้วก็ยังปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาอยู่มันจะออกมาแถลงการกล่าวขอโทษสังคมนะครับว่าสิ่งที่มันทำไปนั้นนะครับเพราะเป็นการใส่ร้ายรัฐบาลนะครับเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่สร้างขึ้นมานะครับมีไหมที่ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะเอาคนเหล่านั้นเนี่ยมาแก้ข่าวนะครับมันติดอะไรคุณไม่กล้าหรือยังไงเอาอย่างนี้ดินะครับคนไหนที่มันออกเฟกนิวข่าวปลอมขึ้นมาเนี่ยนะครับจับมันมาเลยใช้กฎหมายกระบวนการทางกฎหมายเล่นงานนะครับฟ้องร้องเข้าไปกระบวนการยุติธรรมก็มีนี่นะครับจับมันมานั่งให้มันแถลงการให้มันแก้ตัวด้วยนะครับให้มันแก้ข่าวให้ด้วยในเมื่อรู้ว่ามันกระทำผิดมันสร้างเฟกนิวขึ้นมาเนี่ยจับมันมาแถลงการเลยต่อผู้สื่อข่าวเยอะๆประนามประจานมันไปเลยนะครับแล้วก็ให้มันพูดความจริงทำไม่ได้เหรอนะครับถ้าทำไม่ได้มันก็ยิ่งได้ใจไงสุดท้ายมันก็ไปสร้างเฟคนิวใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับโดยที่รัฐบาลก็เป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวนะครับตั้งรับอย่างเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกมาแก้ต่างหรือแก้ข่าวได้นะครับนี่คือการทำงานอย่างหนึ่งนะครับที่ว่ามันส่งผลให้รัฐบาลเนี่ย
ได้รับผลกระทบนะครับจากเฟคนิวจากข่าวปลอมแล้วมันทำให้กระแสเหล่านี้แหละนะครับในภายภาคหน้ามันมีผลผมบอกให้เลยอย่านิ่งนอนใจนะครับทุกวันนี้สู้กันในระบบรัฐสภาไม่พอนะครับเหตุการณ์ที่ไปเกิดขึ้นนอกสภาเนี่ยผมว่ามันร้ายแรงยิ่งกว่าจากการขับเคลื่อนในกลุ่มต่างๆแล้วก็การสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังไม่เห็นทีท่าในการที่จะจัดการอะไรกับคนเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องทีมงานของรัฐบาลที่อยู่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เราก็ต้องพูดถึงทีมโฆษกนี่แหละนะครับว่าคุณจะต้องเปลี่ยนนะครับถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนในเมื่อคุณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์หรือให้มันรู้เท่าทันหรือในการที่จะตอบโต้สวนออกมาได้อย่างทันควันได้คุณก็ต้องพิจารณาตัวเองครับถอนตัวเองออกไปถอยหลังให้คนอื่นเขามาทำหน้าที่แทนผมว่ามันมีคนเก่งๆอีกเยอะแยะมากมายครับที่สามารถทำหน้าที่เป็นโฆษกแล้วก็ออกมาโต้แย้งหรือว่าชี้แจงอะไรก็ตามแต่ที่ถูกใส่ร้ายที่ถูกกล่าวหาได้ดีกว่าทีมโฆษกชุดนี้หรือว่านะครับในรัฐบาลชุดนี้มันไม่มีคนที่ว่ามีความสามารถมีความรู้นะครับดีกว่าคนเหล่านี้แล้วหรือมันต้องสังคายนาใหม่นะครับทีมงานของรัฐบาลเนี่ยต้องสังคายนาใหม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเราจะปล่อยเลยตามเลยเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่มันจะเสียหายนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามีความเข้าใจในรัฐบาลไปในทางที่ผิดการทำงานหรือการขับเคลื่อนหรือการจะเดินหน้าประเทศเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเดินไปได้อย่างเรียบง่ายมันก็จะมีอุปสรรคนะครับเพราะทุกวันนี้อุปสรรคมันก็มีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแล้วถ้าให้เอาความคิดของพี่น้องประชาชนในการที่คิดผิดต่อรัฐบาลเนี่ยมาเป็นอุปสรรคอีกในการที่เชื่อข้อมูลข่าวสารข่าวปลอมต่างๆมันก็ยิ่งเป็นปัญหาในการขับเคลื่อนประเทศไปอีกทางหนึ่งและสุดท้ายเนี่ยความเชื่อมั่นเหล่านั้นนะครับมันก็จะทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพนะครับขาดความมั่นคงและก็จะถูกเป็นเป้าโจมตีมันเป็นจุดอ่อนนะครับผมบอกเลยมันเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลในการที่มีทีมโฆษกที่ยังอ่อนปกเปียกต่อโลกนะครับมันต้องใช้คนให้เป็นนะมันต้องใช้คนให้เป็นถ้าคุณเอาคนที่ไม่ถนัดนะครับเกี่ยวกับงานในด้านนี้มานั่งเก้าอี้มันก็เปลืองภาษีพี่น้องประชาชนไปเปล่าๆมันไม่เกิดประโยชน์อันใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้มันต้องแก้ไขนะครับมันต้องจัดการอย่าว่าแต่คนในฝากฝั่งของรัฐบาลอย่าว่าแต่คนในฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านอย่าว่าแต่คนในแวดวงของบุคคลสาธารณะหรือในวงการศิลปินดารานักร้องนักแสดงต่างๆก่อนหน้านี้ก็ยังมีอย่างคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยแน่นอนแกก็อยู่ในทีมที่เชียร์รัฐบาลแต่วันใดวันหนึ่งแกไปทราบข้อมูลนะครับข่าวปลอมจากส.ส.ปากดีตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในพรรคไหนผมก็จำไม่ได้เพื่อไทยหรืออนาคตใหม่นี่แหละนะครับที่ออกมาพูดเกี่ยวกับภาษีผ้าอนามัยแล้วก็คุณบุ๋มปนัดดาก็เอาเรื่องนี้นะครับในการที่ออกมาพูดจานะครับไปในทางที่โจมตีรัฐบาลทั้งๆที่มันเป็นข่าวปลอมที่คุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยฟังมานะครับแต่ในเมื่อคุณบุ๋มปนัดดารู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวปลอมถามว่าคุณบุ๋มปนัดดาได้ออกมาแก้ต่างไหมได้ออกมาแก้ข่าวให้กับรัฐบาลหรือไม่ได้ออกมาขอโทษสังคมหรือไม่ว่าโอเคมันเป็นความเข้าใจผิดจากการเสพข่าวจากโลกโซเชียลหรือการเชื่อข้อมูลแบบผิดๆจากคนคนหนึ่งซึ่งบางครั้งมันดูน่าเชื่อถือมันไม่มีในการที่คนเหล่านี้จะออกมาแก้ข่าวแต่ข่าวที่พูดออกไปแล้วและส่งต่อไปแล้วเนี่ย
ทั้งที่รู้ว่าเป็นข่าวปลอมเนี่ยนะครับแต่ในเมื่อรู้แต่ไม่ออกมาแก้ข่าวสังคมมันก็เกิดความเข้าใจผิดกันเรื่อยมาอยู่แบบนี้มาตลอดทำไมเราไม่จับคนเหล่านั้นนะครับให้ออกมาพูดออกมาขอโทษนะครับให้เป็นลายลักษณ์อักษรพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้เข้าใจว่าเฟคนิวส์ข่าวปลอมเนี่ยมันมีมากนะครับมันมีมากแม้กระทั่งศิลปินดาราก็ยังถูกหลอกและนับภาษาอะไรนะครับศิลปินดารานักร้องเนี่ยเขาติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วส่วนใหญ่และนับภาษาอะไรกับพี่น้องประชาชนล่ะครับที่หาเช้ากินค่ำซึ่งไม่ได้มีเวลามาติดตามข้อมูลข่าวสารมากมายสักเท่าไหร่พอเขาได้เห็นข่าวปลอมขึ้นมาเขาก็เชื่อในขณะที่ดารายังเชื่อเลยก็คิดเอาเองนะครับว่าเรื่องแบบนี้อย่าคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยหรือมันไม่สามารถที่จะทำอะไรรัฐบาลได้มันไม่จริงนะครับมันไม่จริงเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นมูลเหตุและเป็นต้นเหตุสำคัญในการที่จะนำประชาชนนั้นออกมาลุกขึ้นต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลในที่สุดถ้าเขาได้เสพข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่ถูกโจมตีจากการสร้างเฟคนิวส์ขึ้นมาสุดท้ายจะไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ทันจะมาแก้ตัวทีหลังจะมาแก้ข่าวทีหลังมันไม่ทันแล้วมันไปไกลแล้วนะครับแล้วก็ยังเดินตามหลังเขาอยู่พันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีกระบวนการนะครับมันต้องยอมเสียเวลามันต้องเผชิญหน้ามันไม่ต้องกลัวเสียหน้าไม่ต้องกลัวเสียภาพพจน์เอาจริงเอาจังไม่ต้องเป็นห่วงว่าไอ้นี่พวกกูไอ้นี่พวกพ้องกันนะครับเอาความจริงความถูกต้องมายืนยันกันดีกว่าถ้ายังยึดติดอยู่ว่าเฮ้ยไอ้นี่พวกกันเว้ยไอ้นี่เคยมีบุญคุณเราไม่สามารถที่จะไปเอาเขามาประจานหรือว่าโจมตีเขาได้แล้วความจริงมันจะอยู่ตรงไหนนะครับความจริงมันต้องตัดเรื่องราวเหล่านั้นออกความสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนตัวเราต้องเอาส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับต้องเอาส่วนรวมเป็นที่ตั้งเราต้องยึดหลักผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นที่มีผลเสียโดยตรงต่อส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวมันต้องเอาไว้ก่อนนี่คือการทำงานทำหน้าที่ของรัฐบาลนี่คือความใจกว้างนะครับที่จะต้องดำเนินการนี่คือความเสียสละที่จะต้องทำนะครับเพราะอย่าลืมว่าการมาเป็นนักการเมืองหรือเป็นข้าราชการทางการเมืองสิ่งหนึ่งที่ต้องมีนั่นคือความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมันต้องทำได้แต่ถ้าคุณยังยึดติดนะครับยังยึดติดยังเลือกที่รักมักที่จังเลือกปฏิบัติอยู่อย่างนี้เนี่ยการดำเนินการเนี่ยมันก็จะสะดุดไปเรื่อยๆมันก็ไม่เป็นอะไรที่น่าไว้วางใจนะครับแล้วมันก็จะเป็นเป้าโจมตีของฝั่งตรงข้ามว่าพวกคุณมีการทำงานที่สองมาตรฐานเลือกปฏิบัติหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จะตามมาผลเหล่านี้มันตามมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถจะไปทางไหนได้เลยสักทางหนึ่งมันก็จะอยู่แบบคลุมเครือนะครับมันก็จะอยู่แบบคลุมเครือมันจะไม่มีความกระจ่างชัดเจนเกิดขึ้นในสังคมมันจะไม่มีมาตรฐานนะครับมันจะไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันต้องจัดการกับกลุ่มเฟคนิวส์ให้ได้โดยเฉพาะคนที่มีตัวตนสามารถจับต้องสามารถเรียกมาพูดคุยกันได้เนี่ยเอามาจัดการก่อนถ้ามีเฟคนิวมีข่าวปลอมขึ้นมาคุณจะต้องมาแก้ข่าวให้นะครับคุณต้องมีความรับผิดชอบนะครับต้องมีความรับผิดชอบจะต้องแสดงสปิริตออกมานะครับหลักมนุษยธรรมหลักคุณธรรมมันต้องนำมาใช้หลักความจริงความถูกต้องนะครับมันต้องเอานำมาใช้อย่าเอาหลักความพึงพอใจของตนเองนะครับมาปะปนนะครับมาผสมปนเปกับการทำงานนะครับที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมจะโยงไปถึงเกี่ยวกับกรรมาธิการนะครับกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งตอนนี้นะครับล่าสุดที่ออกมานะครับจากการปะทะคารมกันของไอ้เสรีพิสุทธิ์
กับคุณเอปารินาจนล่าสุดนี้มีการประชุมกรรมธิการอีกนะครับไอ้เท่าหน้ามึนเสรีพิสุทธิ์นะครับก็ปะทะคารมกับคุณศิระเจจคะในขณะที่มีประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยไปนั่งสังเกตการณ์นะครับทำไมคุณชวนหลีกภัยถึงต้องไปนั่งสังเกตการณ์เพราะความจริงแล้วนะครับคุณชวนเนี่ยหรือว่าผมเรียกท่านชวนดีกว่าท่านชวนเนี่ยท่านไม่อยากเข้าไปนั่งหรอกครับไปนั่งสังเกตการณ์อยู่ในกรรมาธิการคือท่านอยากปล่อยให้คณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยได้ทำหน้าที่นะครับได้ทำหน้าที่อย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่ในเมื่อมันมีเรื่องฟ้องร้องไปยังประธานรัฐสภาเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมหรือท่าทีที่ไม่เหมาะสมของไอ้เท่าหน้ามึนเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทประธานกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องลงมานั่งสังเกตการการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้คณะกรรมการมีทั้งหมดกี่คนครับ15 คนครับเข้าไปทำอะไรไปนั่งฟังนะไปนั่งฟังประธานกรรมาธิการกับคณะกรรมาธิการนี่ด่ากันพูดกันตรงๆเนี่ยไปนั่งฟังพวกเนี้ยด่ากันทะเลาะกันนะครับเปิดประเด็นมาก็ทะเลาะกันแล้วปากมาก็จ้องแล้วนะครับว่าวันนี้จะเอาเรื่องอะไรที่จะมาทะเลาะกันจนสุดท้ายเนี่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาการดำเนินการต่างๆมันก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้มันไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไม่สามารถที่จะดำเนินการประชุมต่อไปได้ในที่สุดเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ลืมหน้าที่ไงนะครับลืมหน้าที่คุณรู้ไหมว่าหน้าที่ของกรรมาธิการนะครับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเขามีหน้าที่อะไรนะครับรู้ไหมเสรีพิสุทธิ์รู้ไหมไอ้เท่านางมึงตัวนี้รู้ไหมศิระเจนะคะรู้ไหมปารีนารู้ไหม15กรรมาธิการที่นั่งอยู่นั้นรู้หรือไม่ว่าหน้าที่ของกรรมาธิการคืออะไรต้องทำอย่างไรเพื่ออะไรรู้นะครับแต่ไม่ทำแล้วมึงจะรู้ไปหาหอกอะไรในเมื่อรู้แล้วไม่ทำต้องใช้คำนี้ครับรู้แล้วไม่ทำแล้วมึงจะรู้ไปหาหอกอะไรสุดท้ายที่นั่งกันนะครับหน้าสลอนทุกคนในการที่เป็นกรรมาธิการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยไปนั่งทำอะไรกันไหนงานไหนผลงานไหนการตรวจสอบการทำงานในการที่ประเด็นนะครับหยิบยกประเด็นเรื่องที่ประชาชนนั้นฟ้องร้องนะครับและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบในผลงานที่หยิบยกออกมาแล้วก็เอามาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นไหนล่ะครับเคยมีผลงานปรากฏออกมาบ้างหรือยังสุดท้ายเวลาเข้าไปทำงานลืมหมดทุกอย่างกฎเกณฑ์หน้าที่ใช้อคติส่วนตนใช้ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาครอบงำไร้วุฒิภาวะไร้สภาวะผู้นำไร้จรรยาบรรณไร้มนุษยธรรมไร้ความรับผิดชอบไร้ค่าและเอาคนพวกนี้ไปนั่งเป็นกรรมาธิการเรายังมองไม่เห็นประโยชน์นะครับที่จะเกิดขึ้นถ้าคนชุดนี้ยังนั่งอยู่ในกรรมาธิการเนี่ยนะครับประโยชน์มันอยู่ตรงไหนล่ะเพราะสุดท้ายใช้อารมณ์ล้วนๆใช้ความแค้นส่วนตัวล้วนๆเอาอย่างนี้ดินะผมจะแนะนำให้ถ้าคุณไม่พอใจกันคุณหาเวลา
นะไอ้เท่าหน้ามึงเสรีพิสุทธิ์ตัวหนึ่งแหละนะครับคุณเอ๋ปารีนาคุณศิระไปหาพื้นที่ว่างๆไม่ต้องมาใช้เวลาการทำงานของข้าราชการไม่ต้องมาใช้สถานที่ราชการไปเปิดห้องคุยกันเลยที่ไหนก็ได้เคลียร์กันให้มันจบนะครับถ้าเคลียร์ยังไม่จบก็ยังไม่ต้องมานั่งทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการอะไรต่างๆเคลียร์ให้มันจบซะก่อนถ้าเคลียร์ไม่จบก็ไม่ต้องเข้ามาหรือจะยกขยงให้ออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็เอาชุดใหม่เข้ามาทั้งระบบผมว่ามันก็ดีนะแล้วถามว่าที่เหลือที่นั่งอยู่นั่นนะครับพวกคุณไม่มีปากมีเสียงที่จะห้ามปามคนเหล่านี้มั่งเลยเหรอไปนั่งเป็นใบ้ทำอะไรกันไม่มันมีใครสักคนไหมที่ว่าจะออกมาพูดเนี่ย15คนเนี่ยกรรมาธิการเนี่ยออกมาพูดเลยเฮ้ยพวกมึงทำงานอะไรกันวะนี่มึงทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมหรือมึงใช้อคติส่วนตนพูดไปเลยต่อหน้ากรรมาธิการทั้ง15คนเนี่ยพูดไปเลยให้มันรู้ให้มารู้เช่นเห็นชาติไปเลยว่าเออพวกคุณกำลังทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาทำหน้าที่เป็นไม่น่าเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนบอกไปเลยว่าตอนนี้ประชาชนเขาเอือมละอาการทำงานของกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมันเหนื่อยพอเห็นแบบนี้มันเหนื่อยครับมันอึดอัดแทนและมันไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นก็คืออยากให้มันยกเลิกกรรมาธิการชุดนี้ลบออกไปให้หมดและเอาคนที่เขาตั้งใจทำงานจริงๆเข้ามาทำงานแทนดีไหมล่ะเพราะวันๆหนึ่งมึงก็เข้าไปจ้องจะกัดกันอย่างเดียวถ้ากัดกันเนี่ยเขาเรียกหมานะครับอย่าทำตัวเยี่ยงหมาดิเฮ้ยเป็นมนุษย์ไปทำงานเนี่ยนะไปทำหน้าที่ความเสียสละมันอยู่ที่ไหนความรับผิดชอบมันอยู่ตรงไหนล่ะนี่กัดการเยี่ยงหมาไม่สนใจเลยว่าประเทศชาติและส่วนรวมจะเป็นอย่างไรแล้วมันเป็นกรรมาธิการที่สำคัญด้วยนะครับในการที่จะต้องตรวจสอบการทำหน้าที่ของข้าราชการหรือนักการเมืองต่างๆเพื่อให้ความโปร่งใสความกระจ่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมแต่ในเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีความโปร่งใสไม่มีความกระจ่างอยู่ในตัวตนอยู่ในตนเองแล้วมันจะมาสร้างความกระจ่างสร้างความโปร่งใสให้กับใครได้แล้วก็ยังแยกแยะไม่ออกว่าปัญหาส่วนตัวกับปัญหาส่วนรวมมันคืออะไรมันเอามาผสมปนเปกันหมดจนสุดท้ายเละเทะเหลวเป๋วเฮ้ยหรือว่าต้องให้พี่น้องประชาชนออกมาขับไล่กรรมาธิการชุดนี้เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการเมืองของไทยเราเอาแบบนั้นไหมพี่น้องประชาชนลงชื่อถอดถอนกรรมาธิการทั้ง15คนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กันแบบนี้เอาไหมล่ะพ่อมัวแต่ให้ทำงานกันอยู่แบบนี้มันไม่มีผลดีอะไรต่อประเทศชาติต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมเลยมีแต่ความเสียหายมีแต่ความเบื่อหน่ายมีแต่ความเสื่อมศรัทธานะครับให้กับระบบการเมืองที่ไม่มีความสร้างสรรค์แต่ใช้ความเครียดแค้นใช้ความอคติส่วนตนใช้ทิฏฐิที่มีอยู่ในกมลสันดานเอามาทำงานแทนนะครับเอามาปนกับงานโดยแยกไม่สามารถที่จะแยกแยะหรือควบคุมพฤติกรรมหรืออารมณ์ต่างๆได้ไร้ซึ่งคุณวุฒินะครับไร้ซึ่งวุฒิภาวะไร้สถานภาพความเป็นผู้นำจนสุดท้ายมันไม่น่ามีความไว้วางใจให้กับกรรมาธิการชุดนี้เลยแน่นอน15คนมันต้องมีคนดีอยู่บ้างแหละแต่คนดีก็ไม่กล้าพูดอะไรไงบอกแล้วไงสังคมปัจจุบันนี้คนดีไม่สามารถจัดการอะไรได้มันต้องมีคนกล้าคนจริงนะครับตรงไปตรงมา
มันต้องมีคนแบบนี้บ้างไม่งั้นประเทศชาตินะครับคนดีก็จะตกเป็นเหยื่อถูกเป็นเป้าโจมตีของไอ้คนไม่ดีอยู่แล้วไม่งั้นมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับนี่ขนาดท่านชวนหลีกภัยไปนั่งสังเกตการถามว่ามันมองเห็นหัวท่านชวนหรือไม่เอากันตรงๆเนี่ยนะครับมันไม่มีความที่ว่าจะเคารพนะครับหรือความเกรงอกเกรงใจกันบ้างเลยใส่กันเต็มที่เต็มเหนียวไปเลยดีนะครับไอ้พวกนี้มันน่าให้ไปอู่ฮั่นนะครับให้ไปสู้กับไวรัสโคโรนาบ้างมองมันกล้านี่นะกล้าที่จะทำเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอะไอ้เรื่องดีๆไม่กล้าที่จะทำกันมันเลวเลยกับมนต์สันดานจริงๆนะครับต้องบอกกันแบบนี้นะครับคำพูดอาจจะรุนแรงแต่มันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายเท่ากับการกระทำของคนเหล่านั้นหรอกเพราะสิ่งที่กรรมาธิการกระทำทุกวันนี้มันเสียหายมากกว่าในสิ่งที่ผมพูดและสื่อไปถึงคนเหล่านั้นเสียอีกงบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนเท่าไหร่ที่ต้องไปจ่ายเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงให้กับคนเหล่านี้โดยเปล่าประโยชน์แถมยังสร้างโทษให้มันเกิดขึ้นในสังคมมากขึ้นบอกแล้วไงถ้าแก้ไขตัวเองไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ไม่ยอมลดสันดานหรือพฤติกรรมอันเลวทรามของตนเองได้ก็อย่าไปนั่งมันในที่อันทรงเกียรตินะครับมึงมานั่งไอ้ที่คนเขารังเกียจเสียดีกว่ามันจะดูดีและมีค่านะครับคือมันจะมีคำหนึ่งนะครับถ้าหมดค่าหรือทำตัวไร้ค่าเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเอาไว้ผูกหมานะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมออกไปหน่อยจะเอาที่ผูกหมาเฮ้ยหมามีค่ามากกว่าเว้ยยังมีประโยชน์มากกว่าวันนี้ต้องใช้คำพูดแบบนี้นะครับเพราะมันทนกับพฤติกรรมคนเหล่านี้มานานแล้วนะครับมาหลายเรื่องแล้วมันก็ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรได้เลยมันก็ยังมีพฤติกรรมซ้ำซากสร้างความชั่วช้าต่ำทรามให้มันเกิดขึ้นมากกว่าเก่าแล้วมันก็จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนี่ผมว่าพี่น้องประชาชนจะทนไม่ไหวเอาต้องสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อย่างที่บอกครับรวมตัวการออกมาขับไล่กรรมาธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพราะไม่สามารถทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือมีความคิดที่สร้างสรรค์ต่อสังคมนี่คือบทลงโทษที่ไม่แน่มันอาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าที่ประชาชนจะต้องให้บทเรียนนักการเมืองที่ไม่ยอมเลิกพฤติกรรมต่ำๆอันเลวร้ายที่ยังคิดว่าตัวเองนั้นมีอำนาจอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดที่ยังถือดีนะครับคิดว่ายังสามารถดูแลหรือว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องประชาชนนี่จะต้องให้บทเรียนนะครับผมบอกเขาเลยจะต้องให้บทเรียนกับนักการเมืองพวกนี้แล้วก็มาสร้างสรรค์การเมืองในรูปแบบใหม่ที่สามารถ
ทำให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศได้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้เกี่ยวกับกรรมาธิการนะครับถ้าแชร์ไปให้คนเหล่านั้นได้ยินยิ่งดีมากเลยผมอยากให้เขาได้รู้ว่าตอนนี้ประชาชนกำลังทำหน้าที่พลเมืองในการป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องความยุติธรรมกำลังป้องกันหายนะที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติกับการมีนักการเมืองที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมไม่ยึดหลักคุณธรรมนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดก็คือเรื่องของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเสียเองเลยก็แน่นอนครับประชาธิปัตย์ถนัดอยู่แล้วในการทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านแล้วก็สามารถทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่ดีนะครับที่ดีและล่าสุดเป็นไงครับกรณีสมบัติแทนกันนั้นออกมาจากใครก็ออกมาจากส.ส.ในฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้นิพิษล่าสุดก็อีกคนหนึ่งก็คือส.ส.พัทลุงเช่นกันในการที่ออกมาจวกส.ส.พรรคภูมิใจไทยในการสิบบัตรแทนกันแต่ก็แน่นอนครับพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นในระบบรัฐสภาของเรามันเป็นพฤติกรรมที่มันบ่งบอกว่านักการเมืองบ้านเราเนี่ยมันขาดความรับผิดชอบมันบ่งบอกว่านิสัยนักการเมืองบ้านเราเนี่ยนะมักง่ายนะครับมักง่ายและที่สำคัญมันบอกว่านิสัยนักการเมืองบ้านเราเนี่ยมันมักจะรูปหน้าปัดจมูกแก่งแย่งชิงดีและมันยังบอกได้อีกว่านักการเมืองบ้านเราใช้รัฐสภานั้นเป็นสถานที่หรือเป็นสนามในการล้างแค้นประเด็นส่วนตัวทางการเมืองอย่าลืมครับว่าประชาธิปัตย์เสียพื้นที่เสียเก้าอี้ส.ส.ในเขตต่างๆในภาคใต้ให้กับพรรคภูมิใจไทยตรงนี้มันคือประเด็นและการเสียเก้าอี้ส.ส.บางส่วนในภาคใต้ให้กับพรรคภูมิใจไทยมันก็เป็นประเด็นให้ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์บางคนเนี่ยตั้งแง่ก็ไม่พอใจส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วแล้วก็พยายามหาเรื่องหรือหยิบประเด็นต่างๆนะครับในการที่จะเอามาโจมตีหรือเรียกเครดิตคืนให้กับตัวเองแล้วก็ลิดเครดิตของคนเรานั้นก็คือเอาความชั่วมาเปิดโปงกันนั่นแหละความจริงแล้วนักการเมืองทุกพรรคแหละครับมันมีความชั่วที่จะมาเปิดโปงกันจะแยะมากมายอยู่ที่ว่าใครจะกล้าเอามาพูดหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ความจริงเรื่องเหล่านี้นะครับมันควรจะเป็นการกระทำของพรรคการเมืองในฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านซะมากกว่าเพราะการที่รัฐบาลนะครับประชาธิปัตย์มากัดกับภูมิใจไทยเนี่ยนะมันยิ่งสร้างความสั่นคลอนให้กับเสถียรภาพของคณะรัฐบาลได้และมันเป็นเป้าโจมตีให้กับพรรคฝ่ายค้านนั้นนะครับหยิบยกนะครับเอามาซ้ำเติมในฝากฝั่งของรัฐบาลคุณควรจะเอาเวลาไปตรวจสอบการทำงานของพรรคฝ่ายค้านที่ไม่สามารถทำประโยชน์หรือสร้างประโยชน์อะไรแต่พยายามสร้างกระแสสร้างข่าวโจมตีรัฐบาลแต่นี่ไงมากัดกันเองนะครับคุณดูอย่างภาคฝั่งพรรคฝ่ายค้านนี่มันไม่ค่อยกัดกันเท่าไหร่หรอกนะครับแต่มันหาเรื่องที่จะโจมตีรัฐบาลได้ทุกเรื่องทุกเวลาทุกวินาทีเผลอๆประยุทธ์นะครับถ้าประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินไปฉี่มันก็หาเรื่องมาโจมตีได้เอาง่ายๆขี้หมูลาขี้หมาแห้งมันสามารถหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองได้หมดแหละมันเก่งไอ้พวกนี้แต่เวลาจะให้แก้ไขปัญหาทุกร้อนทุกยากของพี่น้องประชาชนแม่งคิดไม่ออกบอกไม่ได้เป็นใบกันหมดแต่พอเรื่องจะใส่ร้ายป้ายสีโจมตีใครหัวสมองมันแล่นปลื้ด
นะครับนี่แหละคือความโสมมนะครับแล้วก็เป็นเกมการเมืองที่สกปรกเพราะสุดท้ายเนี่ยเอาการเมืองมาเป็นเกมแล้วก็ให้ส.ส.เดินลงไปเล่นไม่รู้ว่าเกมมันจะโอเวอร์เมื่อไหร่นะครับมันน่าเหนื่อยนะผมบอกให้เลยมันน่าเหนื่อยมันเห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างนะครับคุณยังคิดว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนความเสียหายของประเทศชาติคุณยังเอามาเป็นข้อต่อรองทางการเมืองได้คุณยังเอามาเป็นเกมทางการเมืองในการที่คุณจะดึงคนเหล่านั้นลงมาเล่นได้มีวิธีเดียวนะต้องให้ประชาชนนั้นปิดเกมนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับที่จะให้ประชาชนคนส่วนใหญ่ลงมาปิดเกมนี้แล้วก็ลงไปเล่นบนวิถีชีวิตแห่งความเป็นจริงการเมืองไม่ใช่เกมนะครับที่ใครจะสร้างโปรแกรมอะไรขึ้นมาแล้วใครก็ได้ลงไปเล่นมันไม่ใช่แต่คุณนะครับพวกคุณพวกสสทั้งหลายแหละพยายามดึงการเมืองให้เป็นเกมไม่ทำการเมืองให้เป็นการเมืองสุดท้ายประเทศชาติมันก็ไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงมันก็ต้องมีจุดที่ต้องสะดุดและนี่แหละนะครับคือปัญหานี่แหละคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะดองนักการเมืองไว้และนี่แหละคือสาเหตุของรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่นักการเมืองนั้นนะครับมันไม่มีความน่าไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนที่จะปล่อยให้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้เพราะประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการปล่อยให้นักการเมืองเล่นเกมหรือบริหารจัดการกันเองนั่นคือความล้มเหลวของประเทศชาติที่จะตามมาในที่สุดและเรานะครับในฐานะคนละเมืองจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาเกิดขึ้นอีกไม่ได้เราจะต้องเป็นผู้เขียนกติกานะครับให้นักการเมืองเดินตามหมดเวลาแล้วที่ให้นักการเมืองนั้นเขียนกติกาขึ้นมาสุดท้ายประชาชนไม่ได้อะไรนอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติและความทุกข์ยากที่สั่งสมเพิ่มเติมถึงเวลาแล้วครับที่ประชาชนจะต้องเป็นผู้เขียนและร่างกติกาขึ้นมาเองไม่เดินตามเกมนักการเมืองและต้องให้นักการเมืองเดินไปในทิศทางที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นั้นคิดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมครับหมดเวลาเล่นเกมของนักการเมืองแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องให้บทเรียนครับอะไรที่มันไม่ดีนักการเมืองที่ไร้สาระเราต้องแยกแยะต้องแยกให้ออกแล้วพยายามถีบไอ้นักการเมืองเหล่านี้ออกไปนะครับให้พ้นไปจากสารบบการเมืองของไทยได้แล้วไม่งั้นประเทศชาติไม่มีวันนะครับที่จะเดินหน้าและพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคงและถาวรแน่นอนนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ35นาทีโดยประมาณใช่หรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเค
เดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับ2 ทุ่มกว่าๆเราก็จะมาพบกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็มันก็จะมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายนะครับความจริงผมเตรียมไว้เนี่ยเป็นเล่มนะครับวันหนึ่งเนี่ยผมต้องจดบันทึกข้อมูลนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่จะเอามาพูดเนี่ยเยอะมากนะครับสมุดปากกาผมใช้ไปหลายเล่มแล้วนะครับเพื่อเอามาสร้างความกระจ่างเอาความจริงมาพูดมาเปิดเผยให้มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันได้รับการแก้ไขนะครับถามว่าทำไปเพื่ออะไรก็เราอยากเห็นสังคมเดินหน้าต่อไปได้อยากเห็นความสงบสุขนะครับความสงบสุขมันเกิดขึ้นในสังคมไทยอยากเห็นการพัฒนานะครับที่สามารถทำให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีได้อยากเห็นการทำงานที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับอยากเห็นคนดีได้มีหน้าที่มีบทบาทในการเข้าไปดูแลบริหารประเทศชาติอยากจะเพิ่มพื้นที่คนดีเพื่อลดพื้นที่ของคนชั่วให้มันน้อยลงวัตถุประสงค์มีแค่นี้นะครับเพื่อนำพาประเทศชาติเดินหน้าร่วมกับคนดีๆนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับขอบคุณสำหรับความห่วงใยเดินทางใกล้ๆขอให้ปลอดภัยทุกท่านเที่ยง27 นาทีขอให้รับประทานอาหารกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่2 ทุ่มกว่าๆค่ำคืนนี้สำหรับช่วงนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาล5 แผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาล5 แผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดิน
ผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล